วันนี้ลืมเอากระดิ่งลงมาค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ครูปุ๋ยก็เลยเปิดเพลงให้ฟังสักนิดนึงนะคะตอนเริ่มต้นเนาะอ่ะโอเคค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับมาสู่คลิปที่5ครูปุ๋ยว่า5นะนะคะทุกคนดาวน์โหลดไว้เลยค่ะลูก PP4 ค่ะ Plante Plant อาณาจักรพืช นั่นเองค่ะทุกคนอ่ะมาดูกันเลยนะคะตอนนี้ถ้าพวกเราไล่ฟังมาตั้งแต่คลิปแรกนะลูกนะเราจะพูดตั้งแต่ Kingdom Monera ใช่ไหมคะ Kingdom Protista ตอนนี้หนูเดินทางมาถึง Kingdom ที่3แล้วนะคะอันนี้คือ Kingdom Plante นั่นเองนะคะเป็นคิงดอมที่3แล้วนะคะเก่งมากทุกคนนะคะอดทนฟังคลิปมาได้จนถึงคลิปนี้แสดงว่ามีความอดทนสูงมากนะคะอ่ะเราลองมาดูนะคะว่าอาณาจักรแพลนเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะไปลุยว่าพืชเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มอะไรยังไงบ้างเนาะลูกเนาะเรามาดูก่อนว่าถ้าคุณจะเป็นเซลล์พืชคุณจะเป็นพืชได้เนี่ยคุณต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเลยลูกนะคะสำหรับพืชค่ะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์นะคะพืชจะต้องมีเนื้อเยื่อ plant tissue เรียนมาแล้วสมัยม.5 เทอม1ถูกต้องไหมลูกนะคะมีทั้งเนื้อเยื่อเชิงเดียวเนื้อเยื่อเชิงซ้อนถูกต้องไหมลูกเรียนกันมาหมดแล้วนะคะพาเลนไคม่าคอลเลนไคม่าสเคอเรนไคม่าเนาะก็มีรูปแบบมีความแตกต่างของรูปร่างหน้าตาหน้าที่ของเนื้อเยื่อออกไปนะคะอีกคุณลักษณะที่สำคัญค่ะลูกที่จะพบในพวกเซลล์พืชนะคะก็คือการมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับนะคะคำว่าแบบสลับเนี่ยก็คือจะมีอยู่2ระยะเด่นๆนะลูกนะคือระยะที่เรียกว่าแกมมีโทไฟต์และอีกระยะเรียกว่าสปอโรไฟต์นะคะนี่นะคะในภาพที่เราเห็นนะลูกนะแกมมีโทไฟต์ก็สร้างแกมมีตสปอโรไฟต์ก็สร้างสปอร์นะคะอีกหนึ่งคุณลักษณะพิเศษที่ตั้งแต่เรียนมาเรายังไม่เคยพบเลยก็คือการมีระยะเอมบริโอนะคะในพืชเนี่ยจะมีระยะเอมบริโอด้วยเซลล์วอลมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักอันนี้ทุกคนต้องทราบมาอยู่แล้วใช่ไหมลูกมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะโฟโตซินเทซิสนะคะโดยกลุ่มพืชนะลูกนะถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มกว้างๆเลยนะคะพืชเนี่ยจะมีทั้งหมด2กลุ่มกว้างๆก็คือ1ค่ะ non vascular นะคะก็คือพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงนะคะส่วน2ค่ะ vascular ก็คือพืชที่มีท่อลำเลียงนั่นเองท่อลำเลียงที่ว่าลูกก็คือไซเลมโฟเอมที่เราได้เคยเรียนกันมาแล้วตั้งแต่สมัยม.ต้นและลุยรายละเอียดในม.5 นั่นเองนะคะทุกคนไปพร้อมๆกับครูปุ๋ยเลยนะในภาพนะคะ non vascular กับ vascular plant นะคะโอเคนะคะในส่วนของหน้านี้ค่ะลูกคุณครูก็เอาวัฏจักรชีวิตแบบสลับนะคะเอาภาพมาขยายความให้พวกเราอีกสักนิดนึงนะคะในช่วงที่เป็นแกมมีโทไฟต์และสปอโรไฟต์นะคะให้ดูด้วยค่ะลูกนะคะว่าในแต่ละช่วงเนี่ยจะมีจำนวนชุดโครโมโซมที่แตกต่างกันออกไปนะคะมีทั้งส่วนที่เป็นแฮปลอยด์และส่วนที่เป็นดิพลอยด์นะคะโอเคอ่ะนะคะทีนี้ค่ะลูกมาถึงหน้าที่3หน้านี้เนี่ยครูปุ๋ยอยากให้ทุกคนนะคะลูกดอกจันไปนิดนึงนะคะเรียนไปเรียนมาค่ะลูกงงไปหมดฉันเรียนเยอะมากเลยอ่ะกลับมาดูสไลด์นี้ค่ะทุกคนสไลด์นี้ค่ะจะมองให้เราแบบเห็นภาพรวมนะคะของเรื่องพืชที่เราจะแบ่งกลุ่มที่เราจะเรียนกันนะคะอย่างที่ครูปุ๋ยได้บอกไปเมื่อสักครู่เนาะว่าเราแบ่งพืชเป็น2กลุ่มใหญ่ๆใช่ป่ะนะคะก็คือไม่มีท่อลำเลียงใช่ไหมคะแก๊งนี้กับอีกแก๊งหนึ่งจ้ะอีกแก๊งหนึ่งจ้ะอีกแก๊งหนึ่งคือมีท่อลำเลียงนะคะพวกไม่มีท่อลำเลียงลูกที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะเป็นเราเรียกอย่างว่าพวกพืชชั้นต่ำนะคะพืชชั้นต่ำค่ะก็จะมี3ตัวหลักๆที่จะเรียนกันนะลูกนะก็จะมีตั้งแต่ Leverwortนะคะ Hornwort นะคะแล้วก็ Moss เชื่อว่าน่าจะเคยได้ยินชื่อแบบ Moss อยู่บ้างนะคะในภาพเลยค่ะลูกนะคะ Liverwort Hornwort แล้วก็ Moss เนาะอันนี้หนูมองให้เห็นภาพใหญ่ก่อนนะคะอ่ะต่อจากนั้นค่ะแก๊งที่2ค่ะเป็นพวกพืชที่มีท่อลำเลียงนะคะแก๊งนี้เขาก็จะแบ่งย่อยออกเป็น2แก๊งย่อยอีกนะลูกนะนะคะ 2.1 ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ 2.2 ค่ะ
นะคะ 2.1 ค่ะ seedless นะคะ seed ตัวนี้ทุกคนน่าจะรู้จัก seed แปลว่าเมล็ดใช่ไหมลูก seedless ก็คือพวกไม่มีเมล็ดนั่นเองนะคะพืชไร้เมล็ดพืชไม่มีเมล็ดใช้คำนี้ดีกว่านะคะไม่มีเมล็ดกับอีกกลุ่มนึงค่ะก็คือพืชมีเมล็ดไอ้ผ้าแผ่นผ้าตรงสีฟ้าสีชมพูสีเขียวเนี่ยครูปุ๋ยทำเองนะเพื่อให้แบบสื่อให้พวกเราเก็ทแล้วก็เข้าใจส่วนภาพทางซ้ายมือลูก Google ค่ะช่วยเราได้นะคะเอ้ามาดูในส่วนของ seedless ค่ะลูกนะคะในส่วนของ seedless ที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะมีพวกคลับมอสนะคะคลับมอสไม่ใช่มอสนะคะมอสจะอยู่ในกลุ่มของ non vascular plant แล้วนะคะคลับมอสที่เราจะเรียนก็มีอยู่หลายตัวค่ะลูกนะคะรวมทั้งพวกเฟิร์นด้วยนะคะก็จะอยู่ในแก๊งที่2ค่ะลูกแก๊งที่2นี่นะจ๊ะแก๊งที่2เขาจะเป็น seedless plant นะคะก็คือพืชไม่มีเมล็ดโอเคเนาะนะคะจนมาถึงแก๊งสุดท้ายค่ะลูกแก๊งสุดท้ายที่เราจะเรียนก็คือพืชมีเมล็ดนะคะพืชมีเมล็ดก็ใช้คำว่า seed plant ไปได้เลยนะคะพืชมีเมล็ดพืชมีเมล็ดค่ะลูกเขาจะแบ่งซอยย่อยอีกเห็นไหมลูกจะมีคำว่า gymnosperm กับ angiosperm นะคะ gymnosperm ค่ะเราเรียกกันอีกอย่างว่าพืชเมล็ดเปลือยนะคะตัวนี้ลูกนะพืชเมล็ดเปลือยนะคะส่วน angiosperm ตัวนี้ค่ะลูกคือพืชที่มีวิวัฒนาการสูงสุดเลยค่ะลูกในกลุ่มพืชนั่นก็คือพืชดอกนั่นเองนะคะgymnosperm อยู่นี่นะลูกนะเป็นพวกสนนะคะพวกปรงนะคะแปะกล้วยเดี๋ยวได้มาเรียนกันนะคะส่วน angiosperm ลูกวิวัฒนาการสูงสุดละค่ะ evolution สูงสุดเลยก็คือพวกพืชดอกนะคะเดี๋ยวพืชดอกก็จะเรียนเป็นใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวซึ่งตอนม.5เราเรียนกันมาอย่างเต็มที่แล้วเปรียบเทียบการเรียงตัวของท่อลำเลียงในรากในลำต้นโครงสร้างที่ใบนะคะเพราะฉะนั้นม.ปลายในส่วนของม.6นะคะในส่วนของ taxonomy เนี่ยก็จะกล่าวถึง angiosperm นิดหน่อยนะคะกรุบกริบเท่านั้นโอเคเนาะถ้าเรียนจบทั้งหมดแล้วของ PP4 ค่ะลูกย้อนกลับมาที่หน้าที่3จะช่วยให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นโอเคเนาะตรงนี้นะครูปุ๋ยคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เรามองเห็นภาพรวมได้ทั้งหมดแหละนะจ๊ะแป๊บนึงลูกเส้นไม่เท่ากันโอเคค่ะลุยเลยนะคะทุกคนเริ่มลุยเลยนะคะอันนี้ก็ยังเป็นภาพให้พวกเราเห็นเนาะแบบไล่ถึงวิวัฒนาการต่างๆนะคะเราจะเรียนกันตั้งแต่พวกอะไรลูกเนี่ยค่ะ liverwort hornwort moss นะครับอันนั้นเป็นพวกแบบพืชชั้นต่ำใช่ไหมคะ non vascular เห็นปะพอไล่มาเริ่มเป็น vascular ใช่ปะพอ vascular เสร็จปุ๊บก็แบ่งเป็น2แก๊งแก๊ง seedless กับแก๊ง seed เห็นไหมลูกนะคะแก๊ง seedless ที่เราจะเรียนก็จะเป็นพวกคลับมอสนะคะส่วนพอมาแก๊ง seed ปุ๊บแก๊ง seed ก็จะแบ่งออกเป็นขออภัยค่ะ gymnosperm กับ angiosperm นะคะภาพนี้ก็จะสื่อความคล้ายๆกับหน้าที่3เมื่อสักครู่เลยนะคะตัวเลขตรงนี้ลูกพืชชนิดไหนเกิดขึ้นมาตอนไหนโอ๊ยม.ปลายยังไม่ต้องรุนแรงขนาดนั้นนะคะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยฉันต้องมานั่งจำไหมเนี่ยเกิดแบบกี่แบบพันล้านปีมาแล้วไม่ต้องนะคะลูกโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องซีเรียสกับมันนะลูกนะก็คือแบบเป็นแมปทั่วๆไปค่ะที่เขาแบ่งกลุ่มนะคะของพวกพืชกลุ่มต่างๆไว้ให้พวกเรานะคะมีเวลาก็อ่านเล่นได้ค่ะลูกก็ค่อนข้างมีคำอธิบายที่ชัดเจนนะคะโอเคนะคะเริ่มต้นกันแล้วนะจะเริ่มต้นจริงๆแล้วนะลูกนะกลุ่มที่1ก่อนเลยค่ะลูกนะคะใครที่ไม่มีสตินะคะช่วยดึงสติตัวเองด้วยนะลูกนะกลุ่มที่1ค่ะ non vascular plant คือพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงนะคะกลุ่มนี้3ตัวอย่างที่เราจะเรียนคือ liverwort hornwort และ moss นะคะ liverwort hornwort และ moss ค่ะลูกอ่ะมาดูก่อนนะคะพืชกลุ่มนี้นะคะที่เราเรียกเขาว่าไม่มีท่อลำเลียงเขามีลักษณะอะไรที่เราต้องรู้จักบ้างนะลูกนะมาดูจ้ะพืชไม่มีท่อลำเลียงนะคะหรือเราเรียกภาษาอย่างเป็นทางการว่า bryophyte ไม่ใช่ biology นะคะสะกดแบบ bry นะ bryophyte นะคะตัวนี้ลูกไม่มีเนื้อเยื่อท่อลำเลียงค่ะนะคะไม่มีรากลำต้นและใบที่แท้จริงชีวิตเหมือนแบบเฮ้ย
ฉันไม่มีอะไรเลยนะคะเพลงไม่มีต้องขึ้นแล้วนะลูกนะคะมันร้องไงนะครูปุ๋ยจำไม่ได้แหละเออนั่นแหละนะคะแต่สิ่งที่ข้อสอบมักจะชอบออกลูกคือระยะเด่นค่ะของพืชแต่ละชนิดนะคะหนูยังจำวัฏจักรชีวิตแบบสลับได้เนาะมีระยะที่เป็นแกมีโทไฟต์กับสปอโรไฟต์นะคะจำไว้ลูกพวกพืชชั้นต่ำจะมีแกมมีโทไฟต์เป็นระยะเด่นนะจ๊ะส่วนสปอโรไฟต์เนี่ยสำหรับในพวกพืชไม่มีท่อลำเลียงนะสปอโรไฟต์จะเจริญอยู่บนแกมมีโทไฟต์ตลอดชีวิตนะคะคิดไปคิดมาสำคัญทุกข้อนะคะเดี๋ยวมีภาพระยะสปอโรไฟต์แกมมีโทไฟต์ที่ชัดเจนให้ดูลูกนะคะต่อมาค่ะลูกมีคำศัพท์ที่สำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนาะมีคำว่าโคลอยนะคะกับคำว่าไลซอยนะคะโคลอยตัวนี้เขาบอกว่าทำหน้าที่คล้ายลำต้นมีหน้าที่เกี่ยวกับการลำเลียงน้ำและสารอาหารผ่านกระบวนการแพร่นะคะอันนั้นคือโคลอยเนาะโคลอยก็เน้นว่าทำหน้าที่คล้ายลำต้นนะคะส่วนไลซอยไลซอยให้ทุกคนนึกถึงแบบรูทนึกถึงรากนะคะตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่คล้ายกับรากลูกมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูดน้ำแร่ธาตุแล้วก็เกี่ยวข้องกับการยึดเกาะด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่า3ตัวที่เราจะเรียนนะคะ Liverwort Hornwort และ Moss ควรจะยกตัวอย่างได้นะเพราะมันมีแค่3ตัวนะลูกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราดูจากลักษณะต้นนะคะดูจากลักษณะที่เรามองเห็นเนี่ย Liverwort กับ Hornwort เนี่ยลูกเขาจะมีลักษณะเป็นแผ่นแบนๆสีเขียวอยู่ด้านล่างทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยนะคะจะเป็นแผ่นแบนๆสีเขียวซึ่งลักษณะแบนๆสีเขียวตรงนี้ค่ะลูกเราเรียกว่าทัลลัสนะคะทัลลัสนะคะตัวนี้นะเออนะคะเราเรียกว่าทัลลัสนะคะนี่เป็นแผ่นแบนๆเขียวๆตรงนี้นะคะซึ่งทั้ง Liverwort และ Hornwort เราจะพบ Talus แต่ถ้าเรามองไปที่ต้น Moss นะคะหลายคนน่าจะรู้จัก Moss แต่เวลาหนูเจอ Moss เนี่ยหนูมักจะเจอแบบตอนที่เขาแบบเป็นระยะที่หนูเห็นแต่สีเขียวๆข้างล่างนะคะซึ่งเป็นเหมือนหญ้าเทียมอะนะคะ Moss ตัวนั้นมันจะเหมือนต้นหญ้าเส้นขนเล็กๆใบเล็กๆสั้นๆนะคะตรงนั้นค่ะตรงนั้นของ Moss เราจะเรียกว่า Phylloid นะคะทำหน้าที่คล้ายใบนะคะทำหน้าที่เป็นแบบเหมือนใบเล็กๆนะคะที่เราเห็นเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เนาะเวลาเราเห็นมอสอยู่เนี่ยบางทีที่ที่มันเกาะตามโขดหินหรือที่ที่ชื้นๆอะไรพวกนี้ค่ะลูกนะคะก็คือรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนพรมสีเขียวหรือไม่ก็พวกหญ้าเทียมนะคะโอเคเนาะรู้จักคำศัพท์ที่สำคัญของ3แก๊งนี้แล้วนะคะโอเคทีนี้นะคะ เรามาดูกันต่ออีกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าพืชในกลุ่มนี้ลูกเขาไม่มีดอกนะคะโดยปกติตอนเราเรียนพืชดอกเราบอกว่าดอกเนี่ยเป็นโครงสร้างที่สำคัญในการสืบพันธุ์ถูกไหมลูกมีละอองเกสรเพศผู้ใช่ไหมคะมีเซลล์ไข่มีเกสรเพศเมียอะไรว่าไปใช่ไหมแต่พืชกลุ่มนี้เป็นพืชที่ยังไม่มีดอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเพิ่มจำนวนเขาจะขยายพันธุ์ได้อย่างไรคำตอบก็คือพืชกลุ่มนี้ค่ะจะมีสปอร์นะคะอย่างที่คุณครูบอกไปในสไลด์เมื่อสักครู่ลูกว่าในพืชกลุ่มนี้แกมีโทไฟต์จะเป็นระยะเด่นจำได้นะเออส่วนสปอโรไฟต์เนี่ยจะอยู่บนส่วนของแกมีโทไฟต์ตลอดชีวิตนี่ไงลูกภาพที่หนูเห็นนะคะอันนี้เป็นภาพของมอสนะคะแกมีโทไฟต์อันนี้คือระยะเด่นนะจำไว้นะออกข้อสอบแน่นอนจ้ะออกข้อสอบแน่นอนระยะเด่นนะคะส่วนสปอโรไฟต์เนี่ยจะเป็นระยะที่มันอยู่เหนือต้นแกมีโทไฟต์ขึ้นไปโอเคเนาะอ่ะเขาบอกว่าในส่วนของแกมีโทไฟต์นะคะเขาบอกว่าส่วนที่สปอโรไฟต์ฝังหรือเชื่อมต่ออยู่กับแกมีโทไฟต์ลูกนะคะเราจะมีชื่อเรียกนะคะเราเรียกว่าฟุตนะคะเหมือนฟุตที่แปลว่าเท้าอะค่ะลูกนะคะจะเป็นส่วนที่ก้ำกึ่งอยู่ระหว่างสปอโรไฟต์กับแกมีโทไฟต์นะคะแล้วก็จะมีก้านชูสปอร์นะคะในภาพที่หนูเห็นนะลูกนะตรงนี้นะคะเซต้าตัวนี้คือก้านชูสปอร์นะคะฟุตเมื่อกี้ครูปุ๋ยไฮไลท์ไปแล้วเนาะฟุตนะคะทีนี้
เซตตาตัวนี้คือก้านชูสปอร์นะคะแน่นอนมันชื่อก้านชูสปอร์ใช่ป่ะแสดงว่ามันจะต้องชูสปอร์หรือชูกระป๋องเอาไว้ลูกซึ่งในกระป๋องอันนี้เนี่ยนะคะกระป๋องอันนี้เราอาจจะเรียกว่าแคปซูลเนาะมันเป็นเหมือนกระป๋องใช่ไหมลูกกระป๋องยาอะไรเงี้ยค่ะทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์นะคะเราจะเรียกโครงสร้างอันนี้ว่าแคปซูลหรือจะเรียกว่าสปอรันเจียมก็ได้นะคะภาษาไทยเราก็เรียกว่าอับสปอร์ตรงนี้นะคะความหมายเดียวกันนะลูกนะความหมายเดียวกันนะคะตรงนี้สปอรันเจียมนะคะซึ่งภายในมันก็จะมีสปอร์อยู่นะคะแล้วพืชพวกนี้เนี่ยลูกเขาก็มักจะขึ้นในที่แบบชื้นชื้นแฉะแฉะเพราะฉะนั้นในการดีดในการกระจายของสปอร์ต่างๆก็จะมีน้ำเป็นตัวกลางด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่ใช้ในการดีดสปอร์นะคะที่มีชื่อเฉพาะด้วยถ้าเป็นลิเวอร์เวิร์ดกับฮอนเวิร์ดเขาจะคล้ายๆกันใช่ไหมลูกอย่างเมื่อกี้เนี่ยลิเวอร์เวิร์ดกับฮอนเวิร์ดจะมีแทลัสเหมือนกันใช่ไหมคะแต่มอสเนี่ยจะแยกจากพวกแมมอสจะมีฟิลลอยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ Liverwort กับ Hornwort นะคะจะมีโครงสร้างที่ใช้ในการดีดสปอร์นะคะเราเรียกโครงสร้างตรงนั้นว่า Elater นะคะ Elater มีหน้าที่ในการช่วยดีดสปอร์โอเคไหมลูกนะคะในภาพนี่ค่ะในภาพนี่ค่ะ Elater นี่นะคะ Elater มันจะช่วยดีดสปอร์จากในภาพใต้กล้องนะคะสปอร์ที่หนูเห็นนะลูกก็คืออันนี้โอเคไหมและมีอีเลเทอร์ช่วยในการดีสปอร์นะลิเวอร์เวิร์ดกับฮอนเวิร์ดจะมีอีเลเทอร์เหมือนกันแต่สำหรับน้องมอสค่ะน้องมอสน้องมอสเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขามีเป็นแบบแคปซูลมีเป็นกระป๋องแบบนี้ใช่ไหมคะโครงสร้างเขาชัดเจนเนาะเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเพอริสโตมทีสทุกคนนี่ค่ะออกข้อสอบนะจ๊ะเพอริสโตมทีสเป็นโครงสร้างที่ช่วยในการดีสปอร์เวลาเราพูดถึงเพอริสโตมทีสเนี่ยครูปุ๋ยให้หนูนึกถึงแบบหนังแบบสัปลาดหนังแบบว่าแบบหรืออะไรเดียวที่มันแบบวืบเข้าวืบออกได้ลูกนะคะเนี่ยค่ะโครงสร้างมันจะเหมือนมีแบบใบพัดใบมีดอยู่เนาะแล้วเวลามันจะดีสปอร์ลูกฟันนี่ก็จะอ้าออกมานะคะแล้วสปอร์ก็จะกระจุยออกมานึกภาพออกใช่ไหมเออสปอร์ก็จะแบบกระจุยกระจุยกระจุยออกมานะคะเวลาที่ฟันมันเปิดแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะตัวนี้ออกข้อสอบนะโครงสร้างที่ใช้ในการดีสปอร์ของพวกพืชไม่มีท่อลำเลียงนะคะโอเคเนาะทุกคนน่าจะแบบพอเห็นภาพมากขึ้นนะคะทีนี้ค่ะสำหรับพืชไม่มีท่อลำเลียงนะคะเราก็จะเจาะไปทีละตัวเลยนะคะ Liverwort Hornwort แล้วก็ Moss นะคะในภาพอันนี้จะเป็นภาพรวมทั้งหมดลูกที่ครูปุ๋ยเอามานะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะมีซ้ายนะคะมีกลางนะคะแล้วก็มีขวาสุดนั่นเองนะคะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะหลายคนอาจจะบอกอุ๊ยในวงเล็บมันคืออะไรคะครูปุ๋ยมีคำว่า Liverwort นะคะมีคำว่า Liverwort ใช่ไหมลูกมีคำว่า Hornwort มีคำว่า Moss แต่ในวงเล็บอ่ะมีอะไรเนี่ย Hepatophyta Anthocyanophyta Bryophyta มันเป็นเหมือนชื่อนะคะของเวลาเราเรียก Liverwort ข้อสอบเนี่ยในระดับมหาลัยนะลูกบางทีเนี่ยอาจารย์จะไม่ให้คำว่า Liverwort Hornwort Moss แต่อาจารย์จะใช้คำในวงเล็บแทนนะคะแต่มอปลายเนี่ยครูปุ๋ยขอแค่ Liverwort Hornwort Moss หนูบอกลักษณะของเขาได้บอกความโดดเด่นได้บอกว่าโครงสร้างที่ใช้ในการดีสปอร์ชื่ออะไรโครงสร้างที่เป็นใบชื่ออะไรคือครูปุ๋ยโอเคแล้วนะคะตรงนี้ก็เอาติดไม้ติดมือมาให้พวกเราเฉยๆนะลูกนะแต่สิ่งที่เราต้องรู้เลยก็คือว่าในพืช3กลุ่มนี้เนี่ยจำไว้เลยนะว่าแกมีโทไฟต์จะเป็นระยะเด่นนะคะโดยสปอโรไฟต์จะเจริญอยู่บนแกมีโทไฟต์ตลอดชีวิตนะคะอย่างภาพที่เราเห็นเนาะนะคะอย่างภาพที่หนูเห็นเนี่ยแกมีโทไฟต์จะอยู่ที่พื้นเห็นไหมลูกเป็นส่วนใบเขียวๆติดดินใช่ไหมคะแกมีโทไฟต์อยู่ที่พื้นส่วนสปอโรไฟต์จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านบนนะคะจะงอกขึ้นมาอยู่ด้านบนนะลูกนะเนี่ยค่ะแกมีโทไฟต์ก็คือส่วนของใบนะคะสปอโรไฟต์ส่วนที่งอกขึ้นมาด้านบนนะโดยลูกโดยต้องบอกให้รู้จักกับอีกคำศัพท์ด้วยนะคะศัพท์เรื่องนี้เยอะมากยอมรับเลยนะคะคือคำว่าโฮโมสปอร์ครูปุ๋ยให้เป็นความรู้กับพวกเราไว้ก่อนเลยนะลูกนะสปอร์เนี่ยจะมี2ประเภทนะคะคือไว้ขออภัยลูกนะคะสปอร์เนี่ยจะมี2ประเภทไม่มีที่ว่างแล้วนะคะสปอร์มี2ชนิดนะคะชนิดที่1ชื่อโฮโมสปอร์ชนิดที่2ชื่อ
heterospore ให้หนูนึกถึงพวก homozygous heterozygous นะลูก homo เนี่ยแปลว่าเหมือน hetero เนี่ยแปลว่าต่างนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดค่ะที่ข้อสอบชอบเล่นนอกจากจะถามว่าระยะไหนเด่นแกมิโตไฟต์เด่นหรือเปล่าสปอโรไฟต์เด่นหรือเปล่ายังมีเรื่องของสปอร์ค่ะที่ข้อสอบจะชอบเล่นนะคะหนูจำไว้นะพวกพืชชั้นต่ำค่ะลูกจะมีสปอร์เป็นประเภทโฮโมสปอร์คำว่าโฮโมสปอร์ก็คือมันสปอร์เนี่ยจะมีขนาดเท่าๆกันลูกทั้งในสปอร์ของเพศผู้และของเพศเมียโอเคนะคะค่อยๆลูกค่อยๆนะจ๊ะอ่ะทีนี้หลังจากที่เห็นภาพรวมของ Liverwort Hornwort และ Moss แล้วนะคะทีนี้ก็มาลุยแต่ละชนิดลูกไม่เยอะค่ะตรงนี้ไม่เยอะนะคะ Liverwort ค่ะนะคะดูลักษณะใบของเขาก่อนลูก Liverwort คือที่มันเป็นต้นแบบมีใบแผ่ๆเขียวๆข้างล่างเนาะแล้วก็มีก้านชูขึ้นมาด้านบนนะคะอารมณ์เหมือนซี่ร่มหรือต้นมะพร้าวครูปุ๋ยจะจินตนาการแบบนั้นนี่นะคะประมาณนั้นเนาะอ่ะทีนี้ค่ะลักษณะใบที่มันแตกแขนงลูกสับสำคัญเลยค่ะที่เป็นลักษณะเด่นที่พบใน Liverwort นะคะเราเรียกแผ่นใบที่แตกแขนงเป็น2แฉกเนาะไอตัวแผ่นใบเนี่ยเราเรียกว่าแทลลัสแต่ลักษณะที่มันแตกแขนงออกมาลูกนะคะเราเรียกว่าไดโคโตมัสแบลนชิงไดเนี่ยแปลว่า2ถูกไหมลูกนะคะสับพื้นฐานเลยถูกไหมคะไดแปลว่า2แบลนชิงตัวนี้ก็คือแตกแขนงแตกกิ่งก้านนะคะเพราะฉะนั้นก็คือลักษณะใบเขาจะแตกแขนงนะลูกคำว่าแตกแขนงเป็น2แฉกเนี่ยอย่างที่หนูเห็นนะคะไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยค่ะลูกนะคะแตกแขนงเป็น2แฉกเนาะเข้าใจนะโอเคทีนี้ค่ะจะมีศัพท์ที่หรูหราหมาเห่าอีกคู่หนึ่งด้วยนะคะตัวนี้นะลูกนะก็คือคำว่าอาคิโกนิโอฟอร์ทำร้ายจิตใจมาก กับอีกคำหนึ่งคือคำว่าแอนเทอริดิโอฟอร์นะคะตัวนี้ค่ะลูกเหมือนแบบคำว่าอาคิโกเนียมกับคำว่าแอนเทอริเดียมที่เราเคยเจอมาแล้วนะสมัยเรียนเรื่องพืชนะคะอาคิโกเนียมตัวนี้ให้นึกถึงเพศเมียค่ะลูกส่วนแอนเทอริเดียมแอนเทอร์อับสปอร์ต่างๆให้นึกถึงเพศผู้นะคะก็คือแยกกันให้ชัดเจนหนูมาดูในรูปลูกหนูจะเห็นภาพมากขึ้นอาคิโกนิโอฟอร์ค่ะลูกนะคะตรงนี้เนาะก็จะเกี่ยวข้องกับเอกใช่ปะเอกก็คือแบบเพศเมียเพศหญิงใช่ไหมคะนะคะส่วนอีกคำหนึ่งค่ะลูกอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า anteridiophore นะคะโครงสร้างตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสเปิร์มซึ่งแน่นอนว่าสเปิร์มก็คือเพศชายเพศผู้โอเคเนาะนะคะและเขาบอกว่าพอสเปิร์มบวกกับเอกเซลล์ใช่ไหมลูกผสมกันแล้วเจริญเป็นสปอโรไฟต์อยู่ในโครงสร้างนั้นนะคะครูปุ๋ยขอแค่สับพื้นฐานลูกไดโคโตมัสแบลนชิงทัลลัสอาคิโกนิโอฟอร์แอนเทอริดิโอฟอร์พอแล้วสื่อความให้เข้าใจว่าไหนเพศผู้เพศเมียนะหนูควรจำภาพค่ะลูกคือการเรียนเรื่องแท็กซอนอมีเนี่ยหรือจริงๆในทุกๆเรื่องนะครูปุ๋ยจะเน้นว่านึกภาพให้ออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดมันจะค่อยๆตามมาโอเคนะลูกเนาะแอนเทอริเดียมอาคิโกเนียมนะคะดูสองคำนี้ติดไปด้วยค่ะโอเคเอาต่อเลยนะคะ Liverwort นะคะอันนี้ก็เป็นภาพซูมขยายความให้ดูเนาะนะคะเนี่ยแผ่นแบนสีเขียวเรียกว่าแทลลัสแต่มันแตกแขนงมาเราก็เลยเรียกว่าไดโคโตมัสแบลนชิงนะคะแล้วก็ไปพูดถึงสปอร์นะคะสปอร์ที่แบบมันเหมือนต้นมะพร้าวลูกครูปุ๋ยจินตนาการว่าเป็นต้นมะพร้าวนะคะซูมเข้าไปก็จะเจอกับระยะที่เป็นสปอโรไฟต์นะคะโอเคเดี๋ยวอีก2หน้าลูกเดี๋ยวอีก2หน้าจบแล้วนะคะอ่ะมาดูในส่วนของต้นที่2กันนะคะก็คือ Hornwort นะคะ Hornwort นะตัวนี้ค่ะลูก Hornwort เนี่ยมีรากศัพท์นะคะก็คือ HORN Horn ตัวนี้เนี่ยแปลว่าเขาใช่ไหมคะเหมือนเขาสัตว์เขากวางอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเราจะเรียกว่า Hornนะคะเขาบอกว่าลักษณะของสปอโรไฟต์ที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยลูกมันมีลักษณะยาวคล้ายกับเขาสัตว์นะคะเขาก็เลยตั้งชื่อไอ้เจ้าพืชตัวนี้ว่าฮอนเวิร์ดนะคะเหมือนเดิมลูกให้จำไว้เหมือนเดิมเนาะพวกพืชชั้นต่ำแกมีโทไฟต์อยู่ติดดินติดพื้นเสมอจ้ะส่วนสปอโรไฟต์จะเจริญขึ้นมาอยู่เหนือแกมีโทไฟต์
นะคะอ่ะมาดูลูกระยะการมีโทไฟนะคะมีลักษณะเป็นแผ่นเนาะมีรอยหยักที่บริเวณขอบนะคะหยักไปหยักมาเห็นไหมลูกเนี่ยในรูปเนี่ยหยักไปหยักมาตรงนี้ใช่ไหมคะเออนะคะส่วนระยะสปอโรไฟค่ะลักษณะยาวคล้ายกับเขาสัตว์นะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะสปอโรไฟนะตรงนี้แกมมีโทไฟรูปภาพครูปุ๋ยพยายามหารูปที่แบบชัดเจนที่สุดในโลกเหมือนตอนที่ครูปุ๋ยเรียนมหาลัยลูกอาจารย์ก็จะหารูปที่รูปมันต้องสื่อให้เราเห็นชัดคือรูปเนี่ยครูต้องขออภัยจริงๆนะบอกกับพวกเราตั้งแต่เทอมหนึ่งแล้วว่าถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษก็อย่าไปตกใจอย่าไปปิดกั้นเพราะมันเป็นรูปที่ชัดครูปุ๋ยไม่ได้ใช้รายละเอียดทุกอย่างในคำอธิบายรูปถูกไหมลูกครูปุ๋ยต้องการให้หนูเห็นว่าเฮ้ยแกมีโทไฟมันอยู่ตรงไหนสปอโรไฟมันอยู่ตรงไหนนะคะโอเคเนาะอ่ะเหมือนเดิมจ้ะหลังจากรู้ได้แกมีโทไฟสปอโรไฟกลุ่มนี้ค่ะก็เป็นโฮโมสปอร์เนาะอย่างที่ได้บอกไปเนาะว่าพวกพืชชั้นต่ำเนี่ยเขาจะเป็นพวกโฮโมสปอร์ในเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียสปอร์จะมีรูปร่างและขนาดเท่าๆกันคล้ายๆกันนะคะน้องฮอนเวิร์ดนะครูปุ๋ยเชื่อว่าจำตัวไหนไม่ได้ต้องจำฮอนเวิร์ดได้แบบมันเป็นเขาขึ้นมานะคะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะพืชชนิดสุดท้ายสำหรับพืชไม่มีท่อลำเลียงก็คือน้องมอสนั่นเองนะคะน้องมอสนะคะยังเวลาเราเห็นมอสเกาะโขดหินลูกครูปุ๋ยเชื่อว่าเด็กๆส่วนใหญ่น่าจะเจอเขาในเวอร์ชันนี้ใช่ไหมคะเขียวๆเกาะหินหรือถ้าเราไปเจอเขาเวอร์ชันที่มีแบบอะไรชูก้านขึ้นมาด้านบนลูกโอ๊ยแสดงว่าเนี่ยหนูเห็นระยะของมอสเนี่ยครบทั้ง2ระยะเลยนะคะระยะที่เป็นใบเขียวๆลูกเหมือนเดิมจ้ะก็คือระยะแกมมีโทไฟนะคะส่วนระยะที่งอกยื่นขึ้นมาข้างบนนะคะก็คือระยะสปอโรไฟนะคะสำหรับตรงรายละเอียดย่อยที่บอกว่าแกมีโทไฟแบ่งเป็น2ระยะย่อยตรงนั้นเก็บไว้อ่านเล่นๆลูกไม่ออกสอบจ้ะนะคะครูปุ๋ยก็แบบเอามาให้หนูแบบเยอะเนาะสงสารลูกก็เลยไม่ขอพูดถึงในคลิปนะคะมันแบบแบ่งย่อยไปอีกนะคะรุนแรงไปเก็บไว้ไปเรียนปีหนึ่งบ้างเนาะโอเคค่ะส่วนระยะสปอโรไฟเนาะก็จะมีแคปซูลใช่ไหมลูกยังจำได้เนาะปลายกระเป๋าตรงนี้นะคะแคปซูลหรือสปอร์เรนเจียมที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสปอร์นั่นเองนะคะยังจำได้เนาะในรูปนะคะก็มีโครงสร้างให้พวกเราเห็นหมดเลยนะคะทีนี้เมื่อกี้เจอคำว่าอะไรนะเซตเต้เซตตาใช่ไหมคะที่แปลว่าก้านอันนี้เจอคำว่าสโตกที่แปลว่าก้านเหมือนกันก็ก้านนั่นแหละลูกเป็นก้านที่ชูไอ้เจ้าสปอร์เรนเจียมขึ้นมานะคะตัวอย่างนะคะพืชในกลุ่มของมอสนะคะแน่นอนว่าก็ต้องมีมอสนะคะมีข้าวตอกหรือสีนะคะหรือที่เราเรียกว่าพวกสแฟกนัมมอสนะคะไม่รู้ว่าเคยได้ยินชื่อบ้างหรือเปล่าเนาะนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะทีนี้ครูปุ๋ยก็มีความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับต้นข้าวตอกฤาษีมาให้นะคะหรือที่เราเรียกว่าสแฟกนัมมอสนะคะตัวนี้เนี่ยนิยมนำมาใช้ปลูกคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นนะคะเป็นพืชที่มีประโยชน์นะแล้วก็เพิ่มสภาวะความเป็นกรดให้ดินเพื่อยับยั้งการเจริญของพวกแบคทีเรียหรือพวกเชื้อราต่างๆที่มันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยเกิดอาการติดเชื้อแล้วก็เน่าตายได้นะคะตัวนี้ก็มีประโยชน์นะคะลองศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะส่วนด้านขวามือค่ะลูกก็จะเป็นวัฏจักรของมอสนะคะก็จะมีทั้งระยะที่เป็นแกมีโทไฟนะคะแล้วก็ระยะที่เป็นสปอโรไฟนะคะประมาณนั้นแหละเนาะหนูก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับวัฏจักรขนาดนั้นนะลูกนะให้รู้ว่าอะไรเด่นกว่าให้รู้ว่าอะไรอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ทำข้อสอบคุณครูได้แล้วนะคะโอเคเนาะโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบตัวอย่างอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเปรียบเทียบดูลิเวอร์เวิร์ดฮอนเวิร์ดมอสมันต่างกันยังไงนะคะแต่ครูปุ๋ยเชื่อว่าวันนี้น่าจะแบบมองเห็นภาพของพืช3ตัวนี้อยู่เหมือนกันเนาะอ่ะโอเคลูกทีนี้เนี่ยครูปุ๋ยจะขอยุติสิ้นสุดคลิปแรกไว้ที่นี่ก่อนนะคะสิ้นสุดไว้ที่หน้า14นะคะของ PP4แล้วกันนะคะเพราะว่าเรื่องพืชเนี่ยซอยน่าจะต้องซอยเป็น3คลิปค่ะลูกรายละเอียดเขาค่อนข้างเยอะเนาะแต่ละคลิปฟังสั้นๆเนาะจะได้แบบไม่ตื้อจนเกินไปนะคะพูดช้าไปไวไปลูกปรับสปีดเอานะคะสู้ๆค่ะสู้ๆสู้ๆนะคะทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย